ประวัติ KFC เปิดตำนานผู้พันเซนเดอร์ผู้ไม่เคยมีความย่อท้อผู้ล้มเหลวพันครั้งสู่แบรนด์ระดับพันล้านถ้าเอ่ยถึงฮาแลนด์เดวิดเซนเดอร์หลายคนก็ยังจะงงอยู่แต่ถ้าบอกว่าเขาผู้นั้นคือผู้พันเซนเดอร์คุณลุงหน้าตายิ้มแย้มใจดีที่อยู่บนโลโก้ของ KFCแบรนด์ร้านอาหารจานด่วนชื่อดังที่มีเครือข่ายขยายไปทั่วโลกและเป็นที่นิยมของคนไทยเชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อและรู้จักผู้พันเซนเดอร์กันแน่นอนในฐานะผู้ก่อตั้งและคิดค้นไก่ทอดสูตรต้นตำรับ KFC ที่ประสบความสำเร็จแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า65ปีก่อนหน้าที่ KFC จะถือกำเนิดขึ้นชีวิตผู้พันเซนเดอร์ต้องเจอกับความล้มเหลวมาแล้ว 1,009 ครั้งชีวิตของเขาก็คงเหมือนใครหลายๆคนที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเริ่มต้นตั้งแต่เสียพ่อตั้งแต่เล็กๆจึงทำให้ต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวจากนั้นชีวิตแต่งงานก็ล้มเหลวเพราะถูกภรรยาทิ้งแถมทำงานมาก็ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพใดเลยไม่ว่าจะเป็นทหารนักดับเพลิงขายประกันทำงานที่สถานีขนส่งขับเรือกลไฟหรือแม้กระทั่งเป็นชาวนาเมื่อถึงจุดนี้หลายคนอาจจะท้อแท้ในชีวิตไปแล้วแต่สำหรับผู้พันเซนเดอร์กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นจุดพลิกผันที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของผู้พันเซนเดอร์เกิดขึ้นในวัย65ปีเมื่อเขาลองคิดตรึกตรองดูแล้วว่างานที่ผ่านมาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จแท้ที่จริงแล้วเขามีความสุขกับการทำอาหารต่างหากจากนั้นเขาจึงมุ่งมั่นกับการเป็นพ่อครัวในร้านกาแฟแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้คิดค้นไก่ทอดสูตรพิเศษที่กลายมาเป็นไก่ทอด KFC ยอดนิยมในปัจจุบันแบรนด์ KFC มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากอินเตอร์บาลานซ์อย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหลังจากคิดค้นสูตรได้แล้วผู้พันเซนเดอร์ต้องเดินไปเคาะประตูบ้านและร้านอาหารเพื่อนำเสนอไก่ทอดแต่กลับถูกปฏิเสธถึง 1,009 ครั้งและในครั้งที่ 1,010 นั่นเองที่ไก่ทอดของเขาได้รับการยอมรับซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของร้าน KFC แห่งแรกของโลกณรัฐแคนตักกี้สหรัฐอเมริกาและด้วยรสชาติอันยอดเยี่ยมของไก่ทอดที่ปรุงด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศสูตรพิเศษ11ชนิดคุณภาพของอาหารที่ปรุงสดใหม่โดยเฉพาะไก่ที่ปราศจากฮอร์โมนเร่งโตและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนจึงทำให้ไก่ทอด KFC ได้รับความนิยมและขยายสาขาไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกนับจากนั้นเป็นต้นมาและสิ่งที่ผู้พันเซนเดอร์มีมาตลอดชีวิตคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลวต่างๆซึ่งจริงๆแล้วความสำเร็จเกิดขึ้นได้ไม่ยากถ้าเริ่มจากวิธีคิดและค้นหาสิ่งที่ชอบมองปัญหาเป็นเพียงบททดสอบที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตทำให้เราแข็งแกร่งจากนั้นค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบเหมือนที่ผู้พันเซนเดอร์ค้นพบตัวเองว่าชอบทำอาหารจึงสามารถสร้างสรรค์ไก่ทอดสูตรต้นตำรับ KFC ที่โด่งดังไปทั่วโลกKFC ในประเทศไทย KFC เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2527โดยกลุ่มเซ็นทรัลโดยมีสาขาแรกอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวต่อมาได้มีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการบริษัทแม่มาเป็นบริษัทเป๊ปซี่โคซึ่งได้ดึงเครือเจริญโภคภัณฑ์มาร่วมดำเนินกิจการในประเทศไทยด้วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการการบริหารโดยมีเจ้าของหลักเป็นบริษัทยำแบรนด์อิงในประเทศไทยจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทยำประเทศไทย
ปัจจุบัน KFC มีสาขา306แห่งครอบคลุม56จังหวัดทั่วประเทศและกล่าวว่ามีส่วนแบ่งการตลาดถึง 49% ของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดในประเทศไทยในส่วนสินค้าหลักของทางด้าน KFC นั้นสิ่งหลักก็คือไก่ทอดซึ่งในประเทศไทยนั้นไก่ที่นำมาใช้ได้จากบริษัท CPF ในทุกขั้นตอนการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่การสรรหาและพัฒนาพันธุ์ที่ดีการผลิตอาหารสัตว์ตามหลักโภชนาการสัตว์และการเลี้ยงการจัดการไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารก่อนส่งมอบให้ลูกค้าและกระบวนการทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย KFC ได้เปลี่ยนจากชื่อเต็ม Kentucky Fried Chicken มาเป็นชื่อย่อ KFC เมื่อปีพ.ศ. 2534โดยให้เหตุผลว่าต้องการลดความสำคัญของคำว่า Chicken หรือไก่ลงเนื่องจากมีผู้ประท้วงเกี่ยวกับการใช้ไก่ดัดแปลงพันธุกรรมของ KFC เหตุผลอีกข้อหนึ่งคือการต้องการทิ้งคำว่าฟรายซึ่งสวนกับกระแสสุขภาพในการลดการบริโภคของทอดอย่างไรก็ตามเมื่อปีพ.ศ. 2548 KFC เปิดร้านอาหารใหม่ในรัฐเคนทักกี้ได้ใช้ชื่อว่า Kentucky Fried Chicken เช่นเดิมและมีแผนจะใช้ชื่อเดียวกันนี้ในอนาคตและนี่ก็เป็นประวัติของ KFC โดยย่อใครก็ตามที่ท้อแท้ลองมองผู้ผ่านเซนเดอร์เป็นไอดอลถ้ารู้สึกว่าอายุมากเกินกว่าที่จะเริ่มต้นใหม่ลองดูว่าเราอายุถึง65แล้วหรือยังและหากถูกปฏิเสธมาแล้วหลายแต่หลายครั้งลองนับดูว่าถึง 1,009 ครั้งแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือไม่ลองถามตัวเองอีกครั้งว่าทำไมจะล้มเลิกและทิ้งฝันไปง่ายๆหรือความล้มเหลวเป็นเพียงอีกรสชาติหนึ่งของชีวิตและสิ่งที่อยู่ระหว่างทางความสำเร็จต่างหากคือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอต่อให้ล้มเป็นพันครั้งขอเพียงมีความมุ่งมั่นความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลก่อนจบคลิปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะ